การพูดคุยนะคะกับทีมงานดีนี่ไม่พูดคุยกับทีมงานดีนี่อะไรเงี้ยค่ะว่ามันงานมันประมาณไหนอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกก็คือเราก็ต้องห่วงเรื่องสวัสดิภาพของลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูว่าเขาถึงวัยพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่าเราขออนุญาตปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะรับงานก็คือมีการปรึกษาคุณหมอแล้วว่าแบบถ้าสมมติเราไปทำงานอย่างเงี้ยอะไรที่เราต้องระวังคอนเซิร์นบ้างเนี่ยค่ะจริงๆเขาเป็นงานมากเลยนะเขาชอบมองกล้องไปอีกเรื่องกันดีกว่านะครับก็อย่างที่ทราบว่าบ้านนี้มีลูกน่ารักมากน้องพีเจคุณพ่อพุทธกับคุณแม่จุ๋ยนะครับก็พาลูกออกอีเวนต์แล้วนะแล้วดีใจด้วยเลี้ยงง่ายคิ้วดอกดำเดี๋ยวลองไปฟังคุณพ่อคุณแม่พูดกันดีกว่าครับมีการพูดคุยนะคะกับทีมงานดีนี่ไม่พูดคุยกับทีมงานดีนี่อะไรเงี้ยค่ะว่ามันงานมันประมาณไหนอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกก็คือเราก็ต้องห่วงเรื่องสวัสดิภาพของลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูว่าเขาถึงวัยพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่าเราขออนุญาตปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะรับงานก็คือมีการปรึกษาคุณหมอแล้วว่าแบบถ้าสมมติเราไปทำงานอย่างเงี้ยอะไรที่เราต้องระวังคอนเซิร์นบ้างเนี่ยค่ะจริงๆเขาเป็นงานมากเลยนะเขาชอบมองกล้องเห็นกล้องดำๆเนี้ยจะมาเวลาหนูถ่ายแบบคลิปลงเยอะทีวีใช่ป่ะคะเขาก็จะยิ้มให้กล้องคือถ้ากล้องสีดำเคลื่อนเข้าหาเขาเมื่อไหร่อ่ะเขาจะยิ้มอ่ะแต่แล้วเราก็จะได้ช็อตยิ้มเขาเยอะหน่อยเพิ่ง6เดือนครับแต่ว่าใครก็บอกว่าเด็กขวบใช่เด็กขวบแบบว่าเหมือนจะสบายเป้ไปโรงเรียนแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะด้วยความที่เขาแบบเด็กขวบเยอะแล้วแบบมันตัดเป็นทรงผู้ใหญ่ทรงแบบทรงเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเรามีบุญมากเลยที่ลูกเลี้ยงง่ายขอบคุณมากค่ะให้พี่บุญต่อไปเลยมีภาวะแม่ที่เป็นแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถึงไม่มีภาวะนั้นเลยเพราะเหมือนเขาอะรับความเหนื่อยไปทางแบบ 50% แล้วก็ช่วยดูทุกอย่างตั้งแต่แบบลูกเกิดนะคะคือหนูกรรมพันธุ์อาจจะเป็นคนผมเยอะตอนเด็กๆเหมือนดูลูกก็จะเป็นผมประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการกินการบำรุงโภชนาการด้วยอะค่ะอะไรที่บอกว่ากินแล้วลูกจะเหมือนแบบผมเยอะอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกงาดำหรือพวกอาหารที่พวกข้าวหมูอะไรเงี้ยเราพยายามกินทุกอย่างไข่ปลาผลไม้ผักอะไรเงี้ยก็คือกินในช่วงที่ท้องกันทุกอย่างแล้วก็สวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดมนต์ขอให้คิ้วเข้มคือนั่นคือจุ๋ยคุยกับพี่ก้าวอยู่พอหันไปอีกทีจุ๋ยก็ไม่ได้มองว่ามือจับแขนน้องใหม่อยู่แล้วคือแรงมากแล้วก็ตกใจแต่พี่ใหม่เขาก็ยินดีให้น้องหยุดเรียกเราดูเลยใจก็อยากจัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าขอคนนี้ให้แบบว่าใหอยู่ตัวมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่มีเข้าใจเขาเหนื่อยจริงครับคือเขาปั๊มนมก็ตั้งแต่เช้าจนรอบสุดท้ายก็จบตีสองแล้วเช้าก็ตื่นมาอยู่เราก็เข้าใจมากเลยไม่เป็นไรเอาไว้ถ้าไหวเมื่อไหร่แล้วแบบฟิลอยากทำให้กินก็ค่อยทำความหวานก็ยังหอมกันรักกันกอดกันเหมือนเดิมแต่ว่ากอดลูกมากกว่าทำกูอ่ะมันไปที่ลูกแล้วอ่ะมันเหมือนเขาเดินทางกลับมาจากทำงานอย่างเงี้ยก็หาลูกหอมลูกเล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นไงล่ะลูกน่ารักน่ารักมากโฆษณาเข้ารัวๆลูกดาราพ่อก็หล่อแม่ก็สวยไงแต่คุณพุทธก็บอกว่ามีโอกาสอยากให้ลูกเป็นนายแบบด้วยดาแม่น่าจะแบบว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นต้องใต้ต้นแน่นอนถูกต้องครับก็ครอบครัวนี้อบอุ่นนะแล้วพ่อบอกอะไรรู้ป่ะตะกี้แอบได้ยินคือไม่เริ่มไม่น้อยใจนะคือปกติเนี่ยพ่อกับแม่ตอนไม่มีใครก็กอดกันหอมกันไงแต่พอตอนนี้เริ่มมีลูกก็ต้องกอดลูกหอมลูกนะครับหลงไม่ไหวเลยใช่แล้ว